นะครับโดยปกติแล้วนะครับไรแดงจะออกลูกเป็นตัวนะฮะโดยไม่ต้องอาศัยเพศนะครับทั้งนี้นะครับไรแดง1ตัวสามารถขยายหรือออกลูกได้นะครับที่เป็นตัวในสภาวะนะครับอาหารปกตินะฮะอาหารสมบูรณ์นะฮะสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์นะครับค่าความเป็น pH ของน้ำสมบูรณ์นะฮะปกติแล้วจะออกลูกไรแดง1ตัวนะฮะจะออกลูกได้นะครับประมาณ19นะฮะถึง23ตัวโดยประมาณนะครับครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปลากัดระยองช่องสาระความรู้สำหรับผู้พ่อเลี้ยงปลากัดมือใหม่ทุกท่านนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมพามาชมนะครับลายแดงน้ำเขียวที่ผมเพาะไว้ด้วยกระมังนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ทำการเพาะไว้นะครับตามแบบฉบับที่ผมเคยลงคลิปไว้แล้วนะครับก็จะได้นะฮะลายแดงแบบที่ผมทำตอนนี้นะครับเห็นไหมว่ามีการขยายเยอะแยะมากมายครับนี่ผมถ่ายช่วงเย็นนะครับก็จะทำให้มีแสงสะท้อนนะครับค่อนข้างจะเยอะพอสมควรอันนี้เป็นวันที่3นะฮะกระมังนี้เป็นวันที่3ทั้งหมดนะครับขยายตัวดีฮะก็ยังไม่มีสูตรการเพาะลายแดงไหนดีเท่ากับสูตรการเพาะด้วยน้ำเขียวนะฮะอันนี้ก็อีกหนึ่งกระมังนะครับทั้ง3กระมังนี้เป็นวันที่3ทั้งหมดนะฮะครับว่ามีการขยายตัวแตกตัวดีนะครับก็สูตรน้ำเขียวก็ตามที่ผมลงไว้ในคลิปนะฮะก็เพื่อนๆสามารถนำไปทำกันได้นะครับอาหารชั้นเลิศนะครับสำหรับการเพาะปลานะฮะนั่นก็คือไรแดงปัจจุบันยังไม่มีอาหารชนิดไหนนะฮะดีเท่าไรแดงนะครับสำหรับการเพาะเลี้ยงแล้วก็อนุบาลลูกปลานะครับขึ้นขอบเต็มไปหมดนะฮะผมใช้วิธีนี้นะครับผมจะทำการทำน้ำเขียวไว้แบบนี้นะฮะขึ้นกระมังแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอผมจะเพาะไรนะผมก็จะเติมน้ำเปล่าไปอีก1เท่าตัวนะครับโดยก่อนเติมน้ำเปล่านะให้เพื่อนๆตักแยกนะฮะตักแยกน้ำเขียวนี้ออกมานะครับประมาณ 2-3 ลิตรเพื่อนำมาเป็นหัวเชื้อในกระมังต่อไปนะครับวิธีการแบบนี้เลยนะครับคือเริ่มทำน้ำเขียวนะฮะในวันที่คุณปล่อยไรแดงนะครับมันจะครบรอบกันพอดีเลยครับพอ3วันผ่านไปไรแดงคุณขยายนะครับคุณตักมาใช้วันที่4วันที่4น้ำเขียวคุณจะใช้ได้นะฮะน้ำเขียวคุณจะเขียวใช้ได้วันที่4ช่วงเช้าคุณเติมน้ำครับเติมน้ำไปคนพักทิ้งไว้นะฮะ1วันช่วงเย็นนะฮะคุณก็เอาไรแดงนะฮะจากกระมังที่คุณเพาะไว้นะครับที่หลงเหลือจากการตักให้ลูกปลาแล้วนะครับนำมาปล่อยนะครับในกระมังน้ำเขียวใหม่นะฮะทำแบบนี้นะครับวนซ้ำๆไปตลอดเราก็จะมีน้ำเขียวใช้นะครับบางคนถามผมว่าในกระมังที่ทำไปนะฮะเห็นไหมครับความใสของสีน้ำไม่เท่ากันทั้งที่เราปล่อยไรไปวันเดียวกันนะฮะอย่าง3กระมังของผมนี้นะครับก็คือจากสายตาผมว่ากระมังนี้น้ำใสสุดนะครับเมื่อเช้าผมตักไปให้ปลาแล้วนะครับไรช่วงนี้จริงๆพรุ่งนี้นะครับพอน้ำออกแดงจริงๆพรุ่งนี้ผมจะตักไรทั้งหมดนะครับแล้วเททำใหม่นะครับสำหรับกระมังนี้นะครับส่วนกระมังนี้ก็เช่นกันนะฮะน้ำออกแดงแล้วนะครับคือเขียวไม่มากแล้วนะครับก็ควรจะต้องใช้ประมาณ4วันนะครับเต็มที่ไม่เคยไม่น่าเกิน5วันนะฮะเพราะหลังจากนี้สาหร่ายโคเรล่าเริ่มหมดไปนะครับอาหารไรแดงเริ่มหมดไรแดงจะขยายตัวน้อยนะครับพออาหารหมดไรแดงจะออกตัวเป็นไข่นะฮะไม่ออกตัวเป็นตัวแล้วนะครับส่วนกระมังนี้นะฮะปล่อยในวันเดียวกันนะฮะแต่ว่าความเขียวยังเขียวมากนะฮะยังเขียวอยู่นะครับแล้วลายแดงขยายตัวดีอยู่นะครับลักษณะแบบนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นแบบนี้นะครับก็สามารถเอาไว้ประมาณ5วันได้นะครับคือจริงๆผมจะพูดตรงนี้นะครับว่าอายุของน้ำเขียวไม่จำเป็นต้อง 3-4 วันแล้วเททิ้งทำใหม่ไม่จำเป็นต้องแบบนั้นเสมอไปนะฮะให้เราพิจารณาดูถึงสีของน้ำเขียวด้วยนะฮะว่ายังมีความเขียวอยู่ไหมนะฮะแล้วลายยังมีการขยายตัวอยู่หรือเปล่านะฮะแต่อย่างที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้คือไรยังขยายตัวดีนะฮะแล้วน้ำยังสีเขียวอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ไม่จำเป็นต้องเททิ้งทำใหม่ทั้งหมดนะครับกระมังนี้ผมพูดว่าสามารถทิ้งไว้ประมาณ 5-6 วันได้นะครับเพราะว่าน้ำยังมีสีเขียวอยู่นะครับแล้วไรมีการขยายตัวดีอยู่นะครับพอไรมีการขยายตัวดีอยู่นะฮะเราก็
ยังใช้ได้อยู่นะครับไม่ต้องรีบเททิ้งนะครับผมใช้วิธีนี้อยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้นะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับที่เพื่อนๆทำอยู่ได้นะครับก็เป็นเกร็ดความรู้ไม่มากก็น้อยนะฮะให้เพื่อนๆได้รับรู้กันตรงนี้นะครับเกร็ดความรู้นะครับโดยปกติแล้วนะครับไรแดงจะออกลูกเป็นตัวนะฮะโดยไม่ต้องอาศัยเพศนะครับทั้งนี้นะครับไรแดง1ตัวสามารถขยายหรือออกลูกได้นะครับที่เป็นตัวในสภาวะนะครับอาหารปกตินะฮะอาหารสมบูรณ์นะฮะสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์นะครับค่าความเป็น pH ของน้ำสมบูรณ์นะฮะปกติแล้วจะออกลูกไรแดง1ตัวนะฮะจะออกลูกได้นะครับประมาณ19นะฮะถึง23ตัวโดยประมาณนะครับทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่สภาวะน้ำนะฮะไม่ปกติค่า pH น้ำไม่สมบูรณ์นะฮะอาหารเริ่มน้อยนะครับอาหารน้อยไรแดงจะออกลูกเป็นไข่นะฮะนั่นก็หมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ไรแดงของเพื่อนๆออกลูกเป็นไข่นะฮะแปลว่าไรแดงไม่ขยายนะครับไรแดงไม่บูมนะฮะจะไม่แบบนี้นะครับที่การสังเกตก็คือจะมีขาวๆนะฮะตามตัวของไรแดงจะมีขาวๆนะฮะอันนั้นคือไรแดงเริ่มจะออกลูกเป็นไข่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่แต่น้อยนะครับเพราะว่าน้ำเขียวยังมีสารอาหารที่ใช้ได้อยู่นะครับสำหรับกระมังนี้เห็นไหมฮะจะเป็นสีขาวแบบนะฮะตัวกลางจอนะเห็นไหมฮะนี่จะมีขาวๆอย่างนั้นนะครับอย่างเงี้ยฮะอย่างนี้ที่ออกลูกเป็นไข่นะฮะนั่นก็แปลว่าไอ้เจ้าตัวนี้เราจะได้ไข่แค่ตัวเดียวนะครับซึ่งแตกต่างจากการขยายโดยอาหารสมบูรณ์สภาพแวดล้อมน้ำดีนะครับซึ่งจะได้ไรแดงที่เยอะกว่าอันนั้นเขาเรียกว่าไรบูมนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้สำหรับมือใหม่นะฮะหรือคนที่ยังไม่รู้นะครับคลิปนี้ผมก็มาพูดคุยเท่านี้นะครับเป็นการพูดคุยกันเพียงเท่านี้นะครับเหมือนเดิมฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ